ดูย้อนหลังเนาะหนูไม่เคยดูไลฟ์ตัวเองย้อนหลังเลยอะรู้สึกแบบว่าแปลกอะที่แบบมานั่งดูตัวเองพูดมาพูดตลอดเวลาปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เวลาอยู่ในไลฟ์นี่แบบพูดแล้วพูดอีกพูดผิดพูดได้ไหมคะน้อง ฮัลโหลสวัสดีมนุษย์โลกสวัสดีจากดาวอังคารนะคะตาโตแล้วน่ารักอันนี้คือโตหรอคะไม่รู้เหมือนช่วงนี้หนูแพ้ตาแบบแพ้แสงมากๆง่ายไปหมดใช่ช่วงนี้แบบว่านอนดึกนอนไม่หลับละเมอเพ้อรักคิดถึงข้อสอบโดนตามให้ไปสอบทุกวันเลยโดนทวงกันบ้านใครอย่าบอกว่ารักแท้ของคือข้อสอบนั้นคือแบบว่าเจ้ากรรมนายเวรสอบเคมีพรุ่งนี้ขอกำลังใจหน่อยครับสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เพราะนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องไปเรียนเคมีแล้วก็ปั่นการบ้านเคมีเหมือนกันครูให้การบ้านมาอาทิตย์นึงแล้วยังไม่ได้ทำเลยอย่าไปบอกครูนะก่อนหน้านี้แบบหนูยังเอาแว่นมาใส่ใช่ไหมขอแว่นนี่แบบว่ามันเบี้ยวๆไม่ลงใส่แล้วมันจะกันแสงที่จอไม่ให้เข้าตาได้ไหมใครบอกว่าอุ้มดื้อว่าจะเป็นเด็กดีไปเรียนแต่เช้าตื่นตรงเวลาโอ้ใส่แล้วปวดหัวใส่ไม่ได้พอใส่ปุ๊บแล้วถอดแล้วแบบตาเล็กจริงๆเมื่อกี้ก็ตาเล็กมาทางไลฟ์แล้วนะคะถอดแล้วดูเล็กกว่าเดิมหน้าอื่นมากคนหน้าอื่นๆอื่นๆ2019ถึง2020แล้วก็จะอื่นต่อไปจนถึง2000เท่าไหร่ก็ไม่รู้โรคอยากรู้ว่าอุ้มดูแลตัวเองยังไงบ้างไม่ได้ดูแลอะไรเลยค่ะนอกจากออกกำลังกายวันที่อยากออกดูแลตัวเองมันรับอะไรบ้างโฟมล้างหน้าหนูยังไม่ใช้เลยตาเพิ่งมาถามจะขอยืมโฟมล้างหน้าหนูไม่มีเนี่ยไม่ใช่ตาก็แบบเฮ้ยเราจะใช้อะไรล้างหน้าอ๋อใช้สบู่อาบน้ำล้างหน้าบางคนก็ช็อกไปเลยถือเคล็ดชุดเจ้าสาวหรือเปล่าครับจริงๆหนูบอกว่าเป็นคนคอยตามความเชื่อผู้นี้ง่ายมากเลยไม่รู้หนูแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละจริงๆตอนเด็กๆหนูยังเคยเอาชุดเจ้าสาวแม่มาใส่เล่นจริงๆสมัยก่อนคุณแม่ตัวเล็กมากเลยอะแบบตอนหนู10ขวบหนูใส่ชุดเจ้าสาวคุณแม่ได้แต่ว่าตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วก็แบบเอ๊ะหนูก็ว่าหนูไม่ได้อ้วนหรือเปล่านะแต่ทำไมหนูใส่ไม่ได้แล้วหรือแม่ผอมไปแม่ต้องผอมไปแน่ๆเลยหนูเลยใส่ชุดแม่ไม่ได้แล้ว ชีวิตนะคะชุดมันโหดชุดมันโหดได้จริงๆใช่ไหมการที่มันอะไรที่แบบเสื้อผ้ามันจะโหดมันจะเกิดจากอะไรความชื้นในอากาศอะไรเงี้ยหรือมันเก่าแล้วอยู่ๆโหดไม่ได้ป่ะเนี่ยเสื้อยืดตัวหนึ่งอะทั้งที่แบบ5ปีหนูเอากลับมาใส่หนูยังใส่ได้อยู่เลยทุกคนมันไม่ได้โหดส่วนใหญ่บางทีมันโหดได้ตามกาลเวลาอะไรเงี้ยไม่รู้อะไม่เคยหาข้อมูลยังคิดเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ออกดึกแล้วอึนเลยอะอยากเห็นน้ำใสจุดเจ้าสาวแล้วก็แบบว่ายังเลือกชุดไม่ได้เลยทุกคนก็จะเอาชุดไหนดีเพราะว่าเหมือนเลือกชุดนี้คุณแม่ชอบเลือกชุดนั้นคุณพ่อชอบเลือกชุดนี้เพื่อนชอบเพื่อนคนที่สองไม่ชอบเพื่อนคนที่สามชอบอะไรเงี้ยทุกคนตีกันวุ่นวายเลือกไม่ได้ว่าจะเอาชุดไหนดีจะแบบว่าเป็นความน่ารักมากๆแบบที่ไม่เคยน่ารักขนาดนี้มาก่อนหรือว่าจะเป็นแนวหล่อๆดีหรือว่าจะเป็นแนวแบบแซ่บแซ่บเล็ก10เม็ดอะไรอย่างนี้แบบเปรี้ยวๆนี่บอกว่าอยากเป็นความเปรี้ยวที่ไม่ต้องโผล่ไม่ได้นะทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะมาตีหนูอีกมันต้องเปรี้ยวจากอินเนอร์ไม่มะนาวเลยไหมถ่ายเสร็จแล้วแจกน้ำมะนาวดื่มคนละแก้วอะไรเงี้ยทานสดๆดึกๆนี่ไอเดียมันเจอจริงๆซาวแบ็คแก็บนี่ไม่มีไอเดียเช่นกันไม่รู้จะไปหาชุดจากไหนชุดเอ็กซ์คลูซีฟนี่จะเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนกันนะไม่รู้อย่ามาสิ่งใดกับหนูนั่นแหละนะทุกคนชุดเป็นอย่างนี้นั่นแหละคนเราก็ตื่นตูมไปเรื่อยว่าอุ้มจะใส่ชุดอะไรซึ่งจริงๆแล้วอุ้มยังเลือกไม่ได้เลยจะไม่ใส่อะไรไหมทุกคนก็โดนกัดอุ้มสิครับกัดไม่อุ้มหรอกกัดจะตีต่อตีแทนหนูทุกคนอยากฟังนิทานหรอยังไม่ปิดไลฟ์เลยว่าอุ้มเป็นพวกที่แบบไม่วู่วามในการเลือกซื้อของเพราะว่าตังมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดของเซลทำอะไรหนูไม่ค่อยได้นะเพราะว่าหนูจะไม่ค่อยได้ตามว่ามันเซลไม่รู้ว่ามันเซลอุ้มไปนอนนอนพักเถอะโอเคก็ไปนอนกันนะคะทุกคนเราจะได้นอนนะคะบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ตื่นมาเห็นดาวหรือว่านอนหลับยาวจนถึง9โมงโดนครูไล่ตีแบบไม่ต้องมีเธอในสักวันแค่อยากจะวิ่ง